สาไว้เด้อคือเอื้อยนี่ได้สานำนะคุณป้าโอ้เจ๊ได้เฮ้ยของมึงเดือนแห่งยุ่งลึกไปนะได้บ่โอ้ปักมือโอ้โอ้ยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้น้องแก้วน้องเดือนเพิ่นก็มายามนุ่นเนาะอยู่ตมตุ่มน้อยคอยหักของเฮาเนาะก็คือเพิ่นอยู่แต่บ้านพุ่นแหละขี่รถมาหาเฮาอยู่สวนเนาะพี่น้องก็คือมื้อนี้หั่นน่ะเพิ่น2คนอันนุ่นจิพาอันน้องแก้วกับน้องเดือนหั่นน่ะไปซาบวกเนาะซึ่งบวกน้ําหั่นมันจะอยู่ถึงพุ่นแหละมันเป็นช่วงอันฝนตกหนักขนาดแล้วก็มันจะเป็นอุ้งขังน้ําแบบใหญ่ๆนะพี่น้องแล้วก็ช่วงนั้นเฮาก็ยังไปซิกเบ็ดซิกหยังหั่นนะเนาะไปอันไซเบ็ดหั่นนะทิ่มไว้อันก็มีป่าอยู่แต่ว่ามื้อนี้ก็ว่าลองไปสํารวจตอนเช้าก็คือว่าน้ําอยากแห้งลงนิดนึงหั่นน่ะก็เลยแบบว่าน้องแก้วกับน้องเดือนมานี่ก็บ่มีเวียงหยังสิพาเฮ็ดเนาะเพราะว่าอันอยู่พี่ก็มีแต่ตัดหญ้าแล้วก็เอาให้งัวแล้วก็เลยแบบว่าสิร้องพาไปสระน้ําเบิ่งเพราะว่าช่วงหนาวแบบลองคงหน่อยนึงเนาะช่วงหนาวๆแบบนี้แบบให้อันไม่ต้องนุ่งเสื้อยาวแล้วนะแล้วพี่ก็นุ่งคนเดียว แล้วสิพาน้องๆเพื่อนท่านไปสระบวกเนาะเครื่องอุปกรณ์ของเฮาเบิ่งดูมันคือแบบรุกร่างอะแท้ว่าเนาะอันนี้วีงแล้วก็ ยัวกระป๋องตัด กับคู่แล้วก็ถ้วยที่เขาจะไปสระน้ำเนาะอันนี้เก่าพอแล้วพี่น้องนี่เล็กส่วนก็มีแต่ครึ่งนึงเล็กส่วนก็มีแต่ครึ่งนึงเนาะเดี๋ยวนุ่นจีบาน้องแก้วกำลังเดือนไปเนาะไปกันเลยเนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเขาอันสามคนก็สิได้ป่าอยู่บนนอเนาะมื้อนี้ก็เพิ่นอุตส่าห์มายามก็บ่มีหยังพากินคือสิร้องพาไปซาบวกซาเอ่ยมีหยังเนาะจังได๋มาล้มกันแน่บ่คิดฮอดพี่น้องทางบ้านพุ่นได้บ่บ่คิดฮอดผู้บ่าวได้บ่มีผู้บ่าวใหญ่ FC ของตัวเองเด้มีบ่คิดฮอดบ่คิดฮอดคิดฮอดแล้วถึงมาหาเนาะมื้อนี้เพราะว่าเฮาก็บ่ได้พากันออกคลิปนํากันนี่ก็โดนเติบเนาะเพราะว่าก็บ่อยากรบกวนน้องๆเพิ่นเข้าโรงเรียนหั่นน่ะพี่น้องเข้าโรงเรียนก็อยากให้ตั้งใจเรียนก่อนแล้วก็ช่วงใดที่แบบว่างๆคิดฮอดเฮาหรือว่าอันตอนปิดเทอมเนาะก็สามารถมาลิ้นมาอยู่พี่ได้แต่ว่านี่ช่วงนี้แบบเข้าโรงเรียนปกติหั่นน่ะก็เลยแบบบ่อยากไปหาวันเสาร์วันอาทิตย์บางเทื่อเพิ่นก็เรียนพิเศษฉะนั้นก็มีเนาะมาเลยจังได้น้องแก้วน้องเดือนช่วงเข้าโรงเรียนนี่ก็เรียนได้อยู่วะบ่ได้น้องเดือนแก้วดูเป็นจังได๋บ่ค่อยได้ก็เรียนเพิ่มเติมอีกเรียนด้วยตัวเองเอาจึงได้ถ้าผู้อื่นบอกก็บ่ปานใดเขาก็บอกหน่อยนึงตัวเองก็ต้องเฮียนด้วยตนเองเนอะมึงทรงสั้นใส่ถุงตีในนังแก้วนี่เนาะบอลบวกที่เขาจะไปซากก็อยู่ถึงนี่เนาะเดี๋ยวเขาก็จะได้รอดอันเล็กหนามก็เนาะเพราะว่ากันงัวแบบว่างัวแบบอันมันหายแล้วงัวตัวนึงหันแบบยังสิลงมาทางนี้เราสิประมาณก็กวนว่ะแบบนี้โอ้แนวใดสบายวิ่งนี่ก็โหดสมควรเนาะว้าพี่น้องน้ำยังใหญ่อยู่บวกยังใหญ่อยู่ดิวันที่เขาจะมาสระน้ำเนาะตอนนั้นเขาคืนมาใส่เบ็ดใส่หยังเนาะแต่ว่าน้ำก็ยังลึกอยู่ได้เขาน่าจะสะเบื้องนี้ลงไปเบื้องนั่นเนาะไก่อยู่เมื่อเขาจะสะเพราะว่าสะไปเบื้องนั่นเนี่ยบ่ได้น้องแก้วเพราะว่าทางนั้นมีบวกอีกเนาะเขาจะสะเบื้องนี้ไปเขาจะไปปั้นน้ำฟักนั่นก็เนาะไว้ให้น้ำฟักนั่นมันลงมาเพราะมันเป็นบวกใหญ่อยู่หันเด้ไปตันน้ำก่อนอ
นี่เนาะพี่น้องบอลที่เราจะมาตันน้ำเนาะมันจะเป็นแบบนี้เลยมันเป็นบวกอยู่เทิงพุ่นแล้วมันมีน้ำไหลลงมาน่ะไหลกับบัวไหลดอกไหลน้อยซื้อแล้วนุ่นก็ว่าสิเอานั่นมาตันเพราะว่ามันมีน้ำซึมมาทั้งนี้นะเวลาเขาสระก็คันบุมีน้ำซึมอีกมันก็จะแห้งไว้ขนาดเนาะเดี๋ยวเอานี่วางก่อนเขาสิเอาแบบเป็นนี่เลยนะเล็กส่วนเนาะเอาเล็กส่วนแล้วนุ่นจะเป็นคนจกดินนี่เราจะให้น้องๆเพิ่นเป็นคนรีดตามนี่เนาะรีดไปสบายก็เนื้อจะอิจิรีดเนาะจะเดือดร้อนไหนยูจกคนสบายรีดจะเกลือเลยโอเคอธิบายเป็นภาษากระมุกมาเนี่ยเอ้ยยืนหันยืนหันไปจกก่อนจกดินก่อนเอามารีดรีดฟังนี่เนอไปดินมาน้ำอ่างโอ้ปดเกือบปะไม่ใช่ใส่เกือบนะเฮ้ยโอ้โน่มาคนอ่ะปดเกือบเอามือตักให้นางนี่อ๋อดีเป็นข้างง่ายเลยจกแบบนี้เลยดีดูสิแม่แหละเอามือรีดเลยบ่อแบบนี้นะน่าจะขนาดมันมีน้ำตลอดปีนะนุ่นน่าจะเลี้ยงกบเลี้ยงอย่างนึงมันจะได้อยู่แต่ว่าน้ำนี้มันจะมีหอดเฉพาะช่วงนี้เนาะแล้วบุดหนึ่งกับประมาณเดือน12เดือน1เดือน2พุ่นเขาเลี้ยงบ่ได้แล้วน้ำจะแห้งหมดนะช่วงฤดูแล้งนะมันจะแห้งหมดอันนี้มันมีฝนแล้วก็มันก็มีน้ำซึมเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะแป้งบนอาย่านมันสิเข้าแล้วก็แป้งบนไหนมันสูงแล้วก็บ่ต้องแป้งน้ำสิเข้าอ่ะนะป้าชูน้ำนึงก็ไหลแห้งอยู่ดิได้อยู่บ่น้องแก้วน้องเดือนนี่ต้นน้ำมันก็ไหลอยู่ซึมตลอดเนาะพี่น้องตอนนี้คือนี่เฮาก็เฮ็ดห้องระบายแล้วบางทีห้อยนะบ่ให้อันน้ำซึมเข้าเบื้องที่เฮาจะสระน้ำทั้งพุ่นเนาะนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวเราได้สิลงก้อนโอ้โหป้าผู้ใดก็บ่อยากลงเนาะเดี๋ยวเฮาสิลงนํากันเลยซะเนาะลงนํากัน3คนเลยเนาะไปโอ้จะมีปลาไหมเฮาต้องไปซอกปลาก่อนโอ้ยน้ําเย็นเจี๊ยบล่ะมาช่วยกันสระนะพี่น้องมาเลยโอ้คือสิมีกบอยู่เด้อนี่อันนี้มันเป็นแบบนี้เฮาก็ยกออกแม่บุญก็คิดหน้าคิดตาโอ้เอาออกไปพังพุ่นโอ้ดึงไปนางแก้วลองเบิ่งดูแฮงโซพลังหน่อย นี่พี่น้องนุ่นก็สิมาสะแล้วเนาะอ่ะลึกอยู่ได้นี่ มา1 2 3คุกุนข้าบ่พุ่นโอ้นางแก้วบ่ได้ได้นะนั่นน่ะโอ้โหโอเคตัวเองนั่นนั่นแก้วไม่ได้เด้อชื่อพวกพี่คอยโอ้กระน้อยโอ้มาหยิบหม้อนี่โอ้โอ้ไว้เด้อสระไว้เด้อ
คือเอื้อยนี่ได้สามลำนะมันเป็นเรื่องสงการได้เอากันซ่าช่วยกันได้เมื่อยโอ้น้ำบลุดเลยทำยังใหญ่อยู่ดิกระไรสงสาวเมื่อยป่ะเมื่อยเกี่ยวว่าเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่ต้องเล็บกูได้มาช่วยกันซ่าให้แทบบุเล่าได้ป้าพี่น้องเขาก็สะมาในระยะหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นุ่นกับตะก้องก็เลยสวยกันแล้วก็เขาได้พักผ่อนเนาะแล้วก็เด็กๆก็เอาแบบตักแบบนี้เลยเนาะตักแล้วก็ทรงโตให้กันแบบนี้เลยพี่น้องนี่ทรงแบบนี้เลยเนาะน้องแก้วกับน้องเดือนพุ่นเนาะเพื่อบ่ให้น้ำมันไหลเข้าเพิ่มอีกค่ะนะแล้วก็เขาส่งก้นก็ได้หยุดพักเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าเมื่อยแห้งจักสิแห้งบ่แห้งบ่ฮู้เลยพี่น้องเอ้ยจักสิแห้งบ่แห้งบ่ฮู้เลยพี่น้องนี่สังเกตตามนี่เนาะมันเป็นน้ำทั่วเลยแล้วบัดนี้เฮาสระมันก็เป็นบริเวณที่แบบกว้างนะก่อนเฮาสิสระแห้งนี่ก็บ่แม่นง่ายเนาะคันว่ามันผู้ใหญ่มาหลายคนนี่ช่วยกันน่าจะแล้วอยู่เนาะมือนึงพุ่นได้สระนี่นะพี่น้องแต่บ่แน่ใจเดี๋ยวนี้ก็คือเฮาสระไปสระมาก็จักสิแห้งบ่แห้งบ่ฮู้เลยนุ่นกับตากล้อง2คนเนาะน้องแก้วกับน้องเดือนก็เพิ่มความสามัคคีให้เฮาอีกเนาะพี่น้องด้วยการในขณะที่เฮาหยุดพักเนาะเพิ่นก็ช่วยอีก1แฮงเนาะตักออกไปเพิ่มเติมหญ้าน่ะนําตัวใหม่สิเข้ามาก็ว่าเนาะเดี๋ยวไปนู่นอีซ่าแล้วบัดนี้มาพักผ่อนพักหน่อยนึงพักหน่อยนึงแล้วต้องได้ช่วยกันได้สั้นมืดได นี่พี่น้องตอนนี้คือน้ำของเฮาก็เริ่มแห้งแล้วเนาะเพราะว่าเฮาซอกตั้งเฮาอันพากันซ่าตั้งแต่ดนแล้วแล้วก็ให้เด็กๆไปลุกซอกป่าเลยเนาะลุกซอกมึงมีบ เธอเขาบุ้งงมจะนี่เขาบุ้งหูได้เขาเหยียบป่าก็ไม่ได้แก้วเขาเหยียบป่าที่พื้นเลยนี่บ่พ่อสานำมาแถวว่าบุ้งมีป่านั่นแล้วกับเลยได้ได้นู่นนี่ก็อีป้าบึ้งๆก็ได้บึ้งโอ้ปักมือปักมือบึ้งแก้วนี่ทุกคนป้าพ่อแก้วได้เร่ของนักเรียนให้ยืนเลิกพูดนะได้ป่ะอ๋อปักมืออ๋อโอ้ยสอกได้พากันสอกกันได้ไม่ร้ายว่าเนาะโอ้นี่ตัวนึงโอ้เอาบีบหัวเลยโอ้ช่วยสีตัวแล้วเพิ่งทางกันซอกอยู่นอกตามนี่เดี๋ยวบางเทื่อมันอยู่ตามข้างตามหญ้านี่มีลายได้
นะซอกตามนี้ซอกได้ตามนี้ก็แม่นน้ำมาได้นี่เขาซ่ายังบ่แห้งดีได้นี่ซองเที่ยวมีปลาดุกปลาอย่างหุ้มแห้งดีเลยนะตาถึงระวังเด้อยันบาดตีนเด้อตึ๊บนะใบป่ามาสีโตเนาะพี่น้องนั่นแต่ป่าใหญ่อยู่แล้วอันคือว่าเห็นอันแบบป่าน้อยป่ายางขนาดบ่ได้จับเนาะเพราะว่าน้อยโพดต้องชิมตามนี้เลยนี่เนาะมันก็น่าจะแม่นอันป่าอยู่หนองของเฮาหั่นน่ะมันขึ้นลงยามมันฝนตกช่วงอันน้ำใหญ่หั่นน่ะพี่น้องเพราะว่าป่านี่ก็เป็นป่านิ่มเนาะแล้วเฮาจะนึกคิดว่าเฮาซะอยู่นี่น่ะมันจะจวบปลาดุกแต่ว่าบ่จวบเนาะปลาดุกในคันว่าน้ำน้อยลงจะนี่แล้วก็มันก็หนีไปอยู่บ่อนอื่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องลองไปเบิ่งบ่อนที่เฮาซะอันเฮาซะทิ่มบางเทื่อก็สิมีปลามีหยังตกค้างเนาะมึงเดือน้ำแก้วไปเบิ่งเบิ่งไปนี่บ่อนเฮาซะจนเป็นน้ำเป็นหนองแบบนี้เนาะความหนักพอสมควรเด้อ๋อเห็นปลาบ่เห็นเต้ลึกขนาดนี้เนาะเด้น้องเดือนเข้าไปเนาะจนฮอดหัวเข่ากระเบิ่งแต่เฮาซะอยู่หนองนั่นมาหนองนี่ก็เต็มเลยเนาะแล้วว่ามันเป็นบวกนะทั้งนี้ก็เป็นบวกทั้งนั้นเป็นบวกแต่ว่าทั้งนี้บวกมันแห้งแล้วนะพี่น้องว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วมันก็แห้งแต่ฝั่งนั้นยังบ่แห้งเนาะยังน้อยนึงเฮาก็เลยพากันไปซะเบิ่งเนาะว่าน้อยนึงก็บ่น้อยเนาะมันกว้างเด้น้ําคือว่าตะกองว่าโอ้ยบ่เป็นหยังซะดําน้อยซื่อๆเนาะบ่เป็นหยังเดี๋ยวสิซะซวยดอกวัดปะโทพี่น้องวัดซวยกันแท้ๆนี่สุดใจเลยเมื่อยทั้ง2เมื่อยแท้เมื่อยว่าเด็กๆก็บ่ยอมแพ้เนาะก็ยังซวยแท้ว่าพากันเฮ็ดเต็มที่เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสามัคคีในการซอกอยู่หากินของเฮาเนาะเวลาเฮาไปซอกอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะบ่ว่าแต่นุ่นหรือว่าคนอื่นเนาะเขาเจ้าไปซะอยู่ห้วยน้ําห้วยหยังหั่นน่ะป้าทุกความสามัคคีนี่เต็มที่เนาะช่วยกันยันแต่น้ําบ่แห้งแล้วก็พากันซอกปูซอกปลานี่กินตามธรรมชาติและช่วงนี้คือเฮาไปอยู่ห้วยนี่จวบเลยคนที่ไปซะน้ําอยู่ห้วยแล้วก็ไปอัดคอนแต่หยังหั่นนะพี่น้องมีหลายอยู่แต่ว่ามื้อนี้หั่นพากันตั้งใจมาซะอยู่เทิงนี่เบิ่งแล้วเทื่อหน้าก็จึงสิพาพี่น้องลองไปซะอยู่ห้วยเนาะพี่น้องถือว่ามื้อนี้เนาะกะสิได้พออยู่พอกินอยู่ได้4โตเฮาก็มี4คนเนาะกินคนละโตโอเคอยู่เนาะน้องแก้วมาเด้อแก้วน้องเดือนโอ้เมื่อยเนาะทั้ง2คนเมื่อยบ่สภาพน้องแก้วเป็นจังได๋มื้อนี้เฮ็ดจังได๋เป็นจังได๋เมื่อยบ่เมื่อยแม่มีคิดรางวัลใหม่เด้อหั่นเนาะถือว่ามื้อนี้เนาะพี่น้องก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปน้องจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นและน้องแก้วน้องเดือนตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้าเอ้าแม่ยังโอ้ยๆๆโอ้ยๆแม่ยังเอามาเอามาโอ้โหนี่เพิ่นได้อันหยังนี่ปลาดุกโอ้ปลาดุกเนาะได้ลูกปลาดุกปะนี่มาพี่น้องถือว่าจะได้วิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพวกเราพี่น้องเนาะบ๊ายบายน้องเดือนบ๊ายบายเดือนนี่บ๊ายบายบ๊ายบาย